สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายเรื่องโซ่เสน่หานายแพทย์พ่อลูกอ่อนหวนรักคู่นอนข้ามคืนแต่งโดยดอกแก้วป่าให้เสียงโดนิดาค่ะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนนิยายเรื่องให,ใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับฟังนิยายจบในตอนพร้อมๆกันเลยค่ะนางหลานไม่รักดีทำไมแกทำตัวเหมือนแม่แกแบบนี้แกอยากจะให้ฉันอกแตกตายหรือยังไงกันนางปัทมาด่าทอหลานสาวที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นเมื่อรู้ว่าหลานสาว ที่หล่อนเลี้ยงมาตั้งแต่แบบบอได้ตั้งท้องหนูขอโทษจะป้าหนูผิดไปแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจปานตะวันยกมือขึ้นไหว้ผู้เป็นป้าประหลกประหลกไม่นึกว่าสิ่งที่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของชายหญิงจะทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ปานตะวันได้คบหากับนักศึกษาแพทย์ ทั้งสองคนไม่ได้มีความผูกมัดอะไรกันเพียงแค่เมื่อมีเวลาว่างทั้งสองก็นัดเจอกันที่คอนโดของฝ่ายชายปานตะวันได้คุยกับพี่หมอคนนั้นแล้วว่าเธอมีความฝันอยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศส่วนชายหนุ่มก็มีความฝันเป็นของตนเองเช่นกันดังนั้นการที่เธอตั้งคันจึงทำให้สองฝ่ายต้องลำบาก แกจะต้องเอาเด็กออกดังปานปานตะวันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นป้าด้วยสายตาที่เจ็บปวดถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินดีกับการตั้งครันในครั้งนี้แต่เธอก็ไม่อยากทำร้ายเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองไม่มีทางหนูไม่อยากทำแบบนั้นแล้วแกจะทำยังไงอนาคตของแกอีกล่ะแล้วป้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแกก็รู้ ่าป้าทำงานรับราชการมีหน้ามีตาคนเคารพนับถือถ้าคนอื่นเขารู้ว่าแกท้องไม่มีพ่อเขาคงแกสมนำหน้าฉันที่ฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กทำไมนะนางปานทำไมแกต้องเอาเยื่ออยางแม่แกด้วยปานตะวันเจ็บแปรบเข้าไปถึงภายในหัวใจเมื่อป้าด่าทอไปถึงบุพการีแม่ของปานตะวันนั้นได้ท้อง โดยที่ฝ่ายชายก็ไม่รับผิดชอบเมื่อคอร์ดูกออกมาแล้วก็ได้นำปานตะวันมาฝากไว้กับพี่สาวก็คือนางปัทมาหลังจากนั้นแม่ของปานตะวันก็ได้หนีไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ก็ยังคอยส่งเสียปานตะวันอยู่ทุกๆเดือนและแม่ของปานตะวันก็ได้แต่งงานใหม่กับชายชาวต่างชาติและสร้างครอบครัวด้วยกัน หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาหาปานตะวันอีกเลยพัคหลังเงินก็ไม่ส่งมาให้นางปัทมาทำงานรับราชการและไม่ได้แต่งงานจึงพอมีรายได้ส่งเสียหลานสาวเพียงคนเดียวให้ร่ำเรียนมองหน้าหลานสาวก็พันน้ำตาไหลลงมาด้วยความเจ็บใจทำไมนะหล่อนอุตสาหเลี้ยงดูปานตะวันอย่างดีอบรมสั่งสอนทำไมหลานสาวของฉันทําตัวแบบนี้ แล้วแกจะเอายังไงถ้าแกไม่เอาเด็กออกแกก็อุ้มท้องแบบนี้ไปเรียนแกไม่อายเขาเหรือยังไงกันไม่อายค่ะป้ายังไงหนูก็ไม่มีวันเอาลูกหนูออกก็ตามใจแกถ้าแกขอดเด็กคนนี้ออกมาก็เอาเด็กคนนี้ไปฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วแกก็ไปเรียนต่อต่างประเทศไปทำตามความฝันของแกยังไงละ่ะแกอย่าให้เด็กคนนี้ มาทําให้ชีวิตของแกตกต่าจําเอาไว้นะนางปานปานตะวันน้ำตาไหลพรากวางมือไปที่ท้องนอน้อยของเธอตอนนี้เธอท้องได้สองเดือนแล้วนัคอนโดโมิเนียมกลางใจตัวเมืองวันนี้ปานตะวันได้มาพบกับนักศึกษาแพทย์ที่เธอคบหายอยู่เมื่อเข้ามาภายในห้องร่างใหญ่ก็ดึงเธอเข้ามาสวมกอดพี่คิดถึงปานใจจะขาดอยู่แล้ว รู้ไหมเราไม่ได้เจอกันหลายวันทำไมช่วงนี้ปานไม่มาหาพี่เลยล่ะทิศเหนือประคองใบหน้าของหญิงสาวขึ้นมองเข้าไปในดวงตาที่แดงระเรื่อคิ้วหนาก็ขมวดมุ่นเข้าหากันเมื่อเห็นน้ำตาของเธอไหลออกมาปานร้องให้ทำไมมีเรื่องอะไรหรอพี่เหนือคะคือว่าปานปานท้องคะ่ะปานท้องได้สองเดือนแล้ว ทิศเหนือถึงกับชาไปทั้งร่างกายว่ายังไงนะปานตรวจผิดหรือเปล่าตรวจใหม่ดีไหมหรือว่าจะไปให้หมอตรวจดีไม่ผิดหรอกค่ะแล้วปานก็ไปฝากท้องมาแล้วด้วยทิศเหนืออาปากค้างด้วยความตกใจไม่คาดคิดว่าหญิงสาวจะตั้งครรภ์นในเวลานี้ชายหนุ่มพยายามตั้งสติสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดงั้นปานไม่ต้องห่วงนะ พี่จะรับผิดชอบเองปานย้ายมาอยู่คอนโดพี่ก็ได้พ่อกับแม่พี่เขาส่งเงินมาให้เราไม่ลำบากอยู่แล้วพี่เรียนจบปานก็น่าจะคลอดพอดีเงินเดือนหมอก็พอจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ปานไม่ต้องกังวหลหรอกนะทิศเหนือเดินเข้ามาใกล้หญิงสาวแต่ถ้าว่าปานตะวันกับถอยหลังห่างเธอสายหน้าน้อยนอยไม่ค่ะปาน ไม่สามารถแต่งงานและอยู่กับพี่ได้อะไรนะปานทำไมจะอยู่ไม่ได้ละ่ะหรือว่าปานไม่อยากอยู่คอนโดมันเล็กเกินไปใช่ไหมงั้นพี่บอกคุณแม่ให้ซื้อบ้านหลังใหม่ให้ก็ได้คุณแม่คงดีใจที่กำลังจะมีหลานปานตะวันรู้สึกเจ็บจีที่หัวใจเธอก็อยากมีครอบครัวที่อบอุน่นแต่ทว่าป้าของเธอยืนกรานหนักแน่นแล้วว่ายังไงเธอก็ต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เพื่อทำความฝันของเธอให้เป็นจริงและก็ยังไม่อยากให้เธอเป็นคุณแม่ยังสาวคือว่าปานปานอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศปานขอฝากลูกไว้กับพี่เหนือได้ไหมคะทิดเหนือมองปานตะวันด้วยสายตาที่เจ็บปวดทำไมละปานปานจะไปเรียนต่อต่างประเทศทำไมเรียนอยู่ที่เมืองไทยก็มีงานทำพี่ฝากงานที่บริษัทของคุณแม่ให้ปานก็ได้นะ ปานตะวันปัดมือชายหนุ่มออกจากแขนเรียวของเธอใจหนึ่งก็อยากจะทิ้งความฝันแล้วมาอยู่เป็นครอบครัวเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกให้สามีไปทำงานแต่อีกใจหนึ่งเธอก็ไม่อยากทิ้งอนาคตที่สดใสและความฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ระดับประเทศหญิงสาวกัด,ดริมฝีปากของตัวเองเบาๆเพื่อเรียกสติก่อนจะสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดไม่คะ่ะ ปานตัดสินใจแล้วว่าปานจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพี่เหนือไม่อยากรับลูกของเราเอาไว้ก็เอาเด็กไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้ค่ะปานปานพูดอะไรนะ่ะทำไมปานใจร้ายแบบนี้นี่มันเลือดเนื้อเชื้อไขของเรานะเด็กคนนี้เป็นลูกของพี่พี่ไม่มีวันที่จะให้ปานทำเรื่องแบบนั้นตอนที่เราครบกันใหม่ๆพี่เหนือเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอคะ ว่าเราจะไม่มีพันธะต่อกันไม่มีแม้กระทั่งความรักเพราะเราเป็นแค่คู่นอนชั่วครั้งชั่วคราวก็เท่านั้นปานไม่คิดเลยนะว่าปานจะเป็นผู้หญิงแบบนี้พี่ผิดเองที่พี่รักปานชายหนุ่มตัดเพาะเขารู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังเป็นอย่างมากจริงอยู่ช่วงแรกเขาอาจจะคึกขนองเหมือนผู้ชายทั่วๆไป แต่เมื่อได้ใกล้ชิดสนิทสน,นมกับปานตะวันเขาเดือนที่ห้าก็ทำให้เขารู้สึกผูกพันและรักเธอและเมื่อเขารู้ว่าเธอตั้งท้องตอนแรกชายหนุ่มก็ตกใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงแต่ความรักที่ชายหนุ่มมีให้ปานตะวันทำให้เขาตัดสินใจอยากจะอยู่เป็นครอบครัวแต่ทว่าหญิงสาวก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเธอกลายเป็นคนใจร้ายใจดำ ทิ้งได้แม้กระทั่งลูกและสามีหยุดพูดเรื่องนี้เถอะนะคะปานไม่อยากฟังแล้วปานจะอยู่ที่ไหนล่ะทำไมไม่มาอยู่คอนโดพี่พี่จะได้ดูแลปานทิศเหนือจับแขนปานตะวันอยากจะรังให้เธออยู่กับเขาปานตะวันปัดแขนของชายหนุ่มออกไม่ต้องค่ะปานมีที่อยู่แล้วในระหว่างรอคอดเราไม่ต้องติดต่อกันนะคะ ปานไม่อยากมีปัญหาอะไรนะปานพี่เป็นห่วงปานเป็นห่วงลูกนะให้พี่ไปหาปานที่หน้าบ้านก็ยังดีทิศเหนืออ้อนวอนขอร้องแทบจะคุกเข่าลงไปแต่ปานตะวันก็ไม่อนุญาตให้ทิศเหนือไปพบเธอเธอขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำตามที่เธอพูดเธอจะเอาเด็กออกโอเคพี่ยอมยอมทุกอย่างถ้าปานคลอดลูกปานรีบโทรมาบอกพี่นะ พี่จะพาปานไปโรงพยาบาลได้ค่ะปานจะโทรมาบอกพี่เหนือนะคะปานไปก่อนนะหวังว่าพี่เหนือจะทำตามสัญญาทิศเหนือมองร่างบอบบางเดินออกไปจากห้องน้ำตายหยดหนึ่งของรูปผู้ชายก็ไหลลินลงมาเมื่อปานตะวันได้เดินออกมาสักพักเธอก็สรุดกายลงไปกับพื้นแล้วรอ้องไห้โฮออกมาด้วยหัวใจที่แตกสลายที่เธอพูดไปทั้งหมด เพราะอยากให้ทิดเหนือเกลียดเธอและลืมเธอไปซะอยากจะให้ชายหนุ่มไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่ดีกว่านี้ปานตะวันกลับมาที่บ้านด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองผู้เป็นป้ากลับมาจากที่ทำงานพอดีเห็นหลานสาวเดินเข้ามาก็เอ่ยถามทันทีสรุปว่าผู้ชายคนนั้นมันจะเอายังไงมันจะรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงหรือเปล่ารับค่ะหนูไปคุยกับเขามาแล้วเขาไม่มีปัญหา งั้นก็ดีฉันหวังว่าแกคงจะไม่ตัดอนาคตตัวเองเพราะเด็กคนเดียวหรอกนะถ้าแกคลอดลูกแล้วป้าก็จะทำเรื่องให้แกไปเรียนต่อต่างประเทศให้เร็วที่สุดแกคือความหวังคนเดียวของป้านะปานอย่าทำให้ป้าผิดหวังเข้าใจไหมขาดป้าปานจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังเด็ดขาดณนะบ้านหลังใหญ่สองชั้นสีน้ำตาลอ่อนทิศเหนือได้มาสารภาพกับผู้เป็นมารดาว่า เขาได้ทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องทิศเหนือนั่งก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแต่ถ้าว่าผู้เป็นมารดาของชายหนุม่มกลับพูดปลอบใจบุตรชายในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรับผิดชอบนะลูกและผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่เธอรู้หรือเปล่าทิศเหนือสายหน้าอย่างระอาใจไม่อยากเล่าเรื่องที่น่าอับอายให้กับผู้เป็นมารดาฟัง ผู้หญิงคนนี้เธออยู่กับป้านะครับและเธอก็อยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเราตกลงกันว่าผมจะเป็นคนเอาเด็กมาเลี้ยงเองผู้เป็นมารดาถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจฮะว่ายังไงนะแม่เคยได้ยินว่าทางฝ่ายหญิงจะเป็นคนเอารูกไปเลี้ยงเองแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้กลับจะเอารูกมาให้ฝ่ายชายเลี้ยงแล้วตัวเองก็ไปต่างประเทศเนี่ยนะ ทำไมใจร้ายใจดำแบบนี้เธอคงมีความจำเป็นนะครับแม่แม่รับได้ไหมถ้าผมจะเอาเด็กคนนั้นมาเลี้ยงนางพรทิพย์วางมือไปที่หัวไหล่บุตรชายแล้วตบเบาๆรับได้สิแม่นะ่ะอายุปูน,นี้แล้วผ่านโลกมาเยอะแค่เด็กคนเดียวทําไมแม่จะเลี้ยงไม่ได้บ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะฐานะยากจนนะลูกแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนใครเป็นคนดูแล แม่เป็นห่วงหลานเอาแบบนี้ดีไหมเหนือไปรับผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ที่บ้านเราดีกว่ามันจะได้ใกล้หูใกล้ตาแม่กลัวว่าเธอคิดจะทำอะไรหลานแม่ทิดเหนือก็เป็นห่วงลูกของตัวเองเช่นกันเพราะตอนนี้ทิดเหนือไม่รู้ใจปานตะวันว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่แต่ที่เคยคบหาดูใจมาปานตะวันก็เป็นผู้หญิงอ่อนโยนจิตใจดีแต่ทำไมตอนนี้ เธอเปลี่ยนไปหลังจากนั้นทิศเหนือก็มารอพบปานตะวันที่หน้ามหาลายัยเมื่อหญิงสาวเจอหน้ากับทิศเหนือปานตะวันอยากจะวิ่งไปซบหน้าที่แผ่นอกของชายหนุม่มแล้วร้องไห้ออกมาอยากจะได้รับความอบอุ่นจากเขาแต่เธอก็ต้องใจแข็งเพราะอยากให้ทิศเหนือเกลียดเธอเกลียดชนิดที่ไม่อยากมองหน้าเธอก็ดีมีอะไรหรอคะพี่เหนือ พี่เหนือสำรวจการแต่งกายของหญิงสาวเธอใส่เสื้อนักศึกษาตัวใหญ่หรวมโครงและกระโปรงบานจึงทำให้แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้เธอตั้งท้องบานสบายดีไหมมีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าบานสบายดีค่ะไม่มีอะไรให้พี่เหนือช่วยบานขอตัวเข้าไปเรียนก่อนนะคะพอดีมีเรียนช่วงเช้าเดี๋ยวก่อนสิบ,บาน คือว่าคุณแม่ของพี่อยากให้ปานไปอยู่ที่บ้านท่านจะได้ดูแลปานแล้วก็หลานของท่านปานบอกแล้วยังไงคะว่าปานไม่สะดวกและปานก็ไม่ชอบให้ใครมาจุนจ้านวุ่นวายคำพูดของปานตะวันที่ไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นทำให้ทิดเหนือมองปานตะวันเปลี่ยนไปผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปจริงๆจนเขาแทบจะไม่รู้จักเธอด้วยซ้ํา ปานตะวันเดินผ่านหน้าทิศเหนือเข้าไปภายในมหาไรทยทิศเหนือเพียงแต่ผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่ปานตะวันเดินออกจากมหาไราด้วยท่าทางอุยอ้ายก็เจอทิศเหนือมายืนดักรอยอยู่ที่หน้าประตูทางออกทิศเหนือยิ้มกว้างในมือของทิศเหนือนั้นได้ถือของฝากเขาจะซื้อของมาฝาก หญิงสาวอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นยังไงบ้างเดินไหวไหมให้พี่ช่วยอะไรหรือเปล่าทิศเหนือถามแบบนี้ทุกๆครั้งที่เขาเจอหน้าเธอและหญิงสาวก็ทำหน้าเบื้อใส่เขาทุกครั้งเช่นกันไม่ต้องปานเดินเองได้เมื่อปานตะวันเดินได้ก้าสองก้าก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเหมือนกับว่ามันมีอะไรจะหลุดออกมาจากท้องของเธอโอ้ยปวดท้องค่ะ ปวดท้องมากๆเหลือเกินค่ะพี่เหนือทิศเหนือตกใจประคองปานตะวันให้มานั่งตรงเก้าอี้ปานหรือว่าปานจะคลอดเงินปานนั่งรอพี่ตรงนี้นะพี่จะไปเอารถมาทิศเหนือกำลังจะยืนขึ้นแต่ทว่าก็เห็นน้ำสีเข้มไหลออกมาจากกระโปรงของหญิงสาวทิศเหนือทำอะไรไม่ถูกถ้าจะไปเอารถที่โรงจอดรถก็ไม่น่าทัน ทิดเหนือจึงเรียกรถแท็กซี่ที่วิ่งมาพอดีและประคองปานตะวันขึ้นไปบนรถหลังจากนั้นทิศเหนือก็โทรบอกผู้เป็นมารดาให้เตรียมตัวมาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมารดาของทิศเหนือดีใจมากและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันที่จะได้เห็นหน้าหลานแล้วณโรงพยาบาลเอกชนทิศเหนือนั่งอยู่หน้าห้องคลอดนางพรทิพย์รีบเดินตรงมาหาบุตรชาย ว่ายังไงค้อดหรือยังได้ผู้หญิงหรือผู้ชายยังครับแม่แม่ครับปานจะเป็นอะไรไหมดูเหมือนว่าปานจะเจ็บมากๆไม่เป็นอะไรหรอกลูกคนคขอดูก็เป็นแบบนี้แหละเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแต่แม่ละตื่นเต้นจังจะได้เจอหน้าหลานแล้วทิศเหนือถึงกับนั่งไม่ติดเดินวนไปวนมาผ่านมาสามชั่วโมง พยาบาลเดินออกมาจากห้องตรงมาหาชายหนุม่มใครเป็นพ่อของเด็กคะผมครับยินดีด้วยนะคะคุณได้รูปผู้หญิงคุณช่วยไปเซ็นรับรองบุตรตรงหน้าเคาน์เตอร์ได้ไหมคะได้ครับแล้วภรรยากับลูกผมเป็นยังไงบ้างปลอดภัยแข็งแรงดีทั้งแม่ทั้งลูกคะ่ะเมื่อรู้ดังนั้นก็ถึงกับโล่งอกหน้าห้องพิเศษตอนนี้พยาบาลได้นำแม่และเด็ก มาพักผ่อนภายในห้องแล้วทิศเหนือเดินเข้ามาภายในก็พบว่าปานตะวันได้นอนอยู่บนเตียงข้างกายของเธอมีเด็กทารกเพศหญิงอยู่ในผ้าห่อสีชมพูปานตะวันมองหน้าบุตรสาวน้ำตาก็ไหลลินลงมาเธอไม่อยากจากลูกไปไหนเลยลูกจ๋ารู้หรือเปล่าว่าแม่รักลูกมากแค่ไหนแม่จะกลับมาหาลูกนะจ๊ะลูกอยู่กับพ่อ และแม่จะไม่มีวันทิ้งลูกเด็ดขาดแม่สัญญาเป็นยังไงบ้างปานทิศเหนือรีบเดินตรงมาหาปานตะวันก้มหน้าลงไปมองหน้าบุตรสาวชายหนุ่มอธิบายความรู้สึกตอนนี้ออกมาเป็นคำพูดไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเหมือนรักแรกพบเมื่อเห็นใบหน้าของเด็กทารกเพศหญิงแวบแรกชายหนุ่มก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของตนจริงๆ อาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็เป็นไปได้พี่เหนือคะพี่เหนืออย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับปานนะเมื่อได้ยินคำพูดที่แสนจะเย็นชาใบหน้าเปื้อนยิ้มเมื่อสักครู่ก็แปลเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยขึ้นมาทันทีพี่ไม่ลืมหรอกพี่ให้สัญญาอะไรไว้กับปานพี่ทำทุกอย่างแล้วปาละ่ะจะไปต่างประเทศวันไหน อยู่กับลูกสักสามเดือนได้ไหมปานตะวันกืนก้อนจุกๆลงไปในลำคอด้วยความยากลำบากพันน้ำตาก็ไหลลงมาในใจรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมันแทบจะแตกสลายออกมาเป็นสิ่งเสียงไม่ค่ะตอนนี้ปานจองตัว๋วเครื่องบินแล้วปานออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ปานจะบินทันทีปานไม่สงสารลูกของเราบ้างเหรอ าตาวานเม้มริมฝีปากสกัดกั้นความรู้สึกที่เจ็บปวดเอาไว้ทำไมต้องสงสารด้วยล่ะคะยังไงพี่เหนือก็ดูแลเด็กคนนี้อยู่แล้วทิดเหนือพูดไม่ออกเขาไม่รู้จะพูดอะไรออกมาริมฝีปากของชายหนุ่มหนักอึ้งมีแต่ความผิดหวังและความกโกรธอยู่ลึกๆผู้หญิงคนนี้ใจร้ายใจดำยังไงก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ขนาดลูกน้อยตัวแดงๆนอนอยู่ข้างๆก็ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรพี่เหนือคะปานตั้งชื่อลูกแล้วนะคะชื่อว่าน้องอิงฟ้าได้สิพี่ตามใจปานนะอิงฟ้าชื่อเพราะดีความหมายก็ดีด้วยงานตั้งแต่นี้พ่อจะเรียกลูกสาวพ่อว่าน้องอิงฟ้านะคะน้ำเสียงที่อ่อนโยนและแววตาของชายหนุม่มที่แสดงออกมา ทำให้ปานตะวันถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เธอรีบยกมือขึ้นมาปาดน,น้ําตาทันทีร้องให้ทหําไมปานเจ็บแผลนิดหน่อยนะคะงั้นพี่เรียกหมอให้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะหายเมื่อปานตะวันออกจากโรงพยาบาลเธอก็บอกให้ทิดเหนือมารับลูกกลับไปที่บ้านตอนนี้หญิงสาวได้อุ้มลูกน้อยยื่นให้กับทิดเหนือเธออยากจะร้องไห้ออกมา แต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในและอยากให้ทิศเหนือได้เจอกับผู้หญิงที่คู่ควรกว่าเธอเมื่อทิศเหนือรับลูกน้อยมาทิศเหนือก็มองหญิงสาวจนเธอนั้นขึ้นรถแท็กซี่และรถแท็กซี่ก็รับสายตาไปทิศเหนือพาลูกกลับมาที่บ้านด้วยความเศร้าเมื่อปานตะวันได้เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศผู้เป็นป้าของเธอดีใจมาก พอหลานสาวกำลังจะมีอนาคตที่ดีและเป็นหน้าเป็นตาให้กับเธอและเธอก็จะได้พูดได้ว่าหลานสาวที่ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจบมาจากเมืองนอกเมืองนาปานตะวันได้ไปเรียนต่อทางด้านการออกแบบดีไซน์ที่ประเทศอังกฤษเธอคิดถึงลูกและทิศเหนือทุกวันหญิงสาวนอนร้องไห้ทุกคืนเป็นเวลาสปี สามปีผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เด็กหญิงตัวน้อยได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักของผู้เป็นพ่อและคุณยา่าคุณย่าคะเสียงเล็กๆที่ฟังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหรได้ดังขึ้นจากทางด้านหลังเมื่อนางพรทิพย์ได้หันไปก็เจอกับหลานสาวตัวน้อยที่ยกมือขึ้นจะให้อุ้มอุ้มหน่อยคะ่ะอุ้มหน่อยคะ่ะ ยากำลังเตรียมนมให้กับน้องอิงฟ้าอยู่นะลูกแปบ๊บหนึ่งนะอ้าวน้องอิงฟ้าไปกวนคุณยาทำไมครับมาหาคุณพ่อมาน้องอิงฟ้าวิ่งไปหาทิศเหนือทิศเหนือยกตัวบุตรสาวขึ้นอุ้มก้มลงหอมแก้มทั้งสองข้างด้วยความรักยิ่งน้องอิงฟ้าโตขึ้นทิศเหนือก็หลงจนหัวปากหัวปาลมทิศเหนือนั้นรักน้องอิงฟ้ามาก ถึงแม้ว่าเขาจะทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดเย็นแต่ทิศเหนือก็ต้องรีบกลับมาหาบุตรสาวเพื่อจะมาส่งบุตรสาวเข้านอนมีบางวันเท่านั้นที่ทิศเหนือนั้นติดเคสผ่าตัดใหญ่ๆอาจจะกลับมาช้าแต่ก็มีน้อยมากคุณพ่ออิงฟ้าอยากได้ตุ๊กตาผู้หญิงคะ่ะงั้นเดี๋ยววันหยุดพ่อจะไปซื้อให้นะคะได้คะ่ะน้องอิงฟ้าตอบเสียงเล็กๆน่ารัก ดวงตาเด็กน้อยเป็นประกายวาวาับเหมือนด่างอัญ,ญมณีเมื่อทานข้าวชาวเสร็จน้องอิงฟ้าก็มาวิ่งเล่นที่สนามหน้าบ้านทิศเหนือก็ออกไปทำงานตามปกติแต่ทว่าขณะที่ทิดเหนือขับรถออกไปจากประตูรัว้วก็มีรถแท็กซี่คันใหญ่วิ่งมาจอดที่ด้านข้างของตัวบ้านหญิงสาวหุ่นดีส่แว่นตาดำแต่งตัวตามแฟชั่นสมัยใหม่ ได้ลงมาจากรถแท็กซี่แล้วเดินมาอย่างหน้าประตูรัว้วเพ่งมองเข้ามาภายในเห็นเด็กหญิงวัยกำลังน่ารักกำลังวิ่งไร่จับลูกสุนัขตัวน้อยสีขาวนั่นคงจะเป็นลูกแม่โตขึ้นมากเลยนะลูกรู้หรือเปล่าว่าแม่คิดถึงลูกทุกวันเลยนะคะตอนนี้ปานตะวันได้กลับมาจากต่างประเทศแล้วเธอกลับมาพร้อมกับความสำเร็จ ปานตะวันกลายเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบชุดแฟชั่นให้กับแบรนด์ดังหลายยี่ห้อและเธอนั้นก็ยังเซ็นสัญญาทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังของเมืองไทยเมื่อเห็นลูกสาวเธอก็น้ำตาไหลออกมาอยากจะเข้าไปกอดไปหอมแต่ก็ทำไม่ได้สุนัขตัวเล็กสีขาวเมื่อมันได้กลิ่นของคนแปลกหน้ามันก็รีบวิ่งมาที่หน้าประตูรั้วบ้าน แล้วก็เห่าบ็อกบอกน้องอิงฟ้าวิ่งตามเจ้าสุนัขสีขาวมาก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมองปานตะวันด้วยความสงสยัยคุณน้ามาหาใครหรอคะเด็กน้อยได้ถามขึ้นคือว่าน้าบังเอิญผ่านมาแถวนี้พอดีเห็นว่ามีลูกหมาหน้ารักษน้าก็เลยหยุดดูนะคะนี่เป็นหมาของหนูหรอคะใช่ค่ะเป็นหมาของน้องอิงฟ้าคุณพ่อซื้อให้ แล้วคุณพ่ออยู่บ้านไหมคะคุณพ่อไปทำงานค่ะดึกๆถึงจะกลับน้องอิงฟ้าทำอะไรอยู่ลูกกลับเข้ามาในบ้านได้แล้วเสียงของคุณย่าทำให้อิงฟ้าสะดุง้งก่อนจะหมุนกายวิ่งเข้าไปภายในบ้านอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าคุณย่าจะดุเอาสุนัขตัวสีขาวิ่งตามเจ้าของมันไปปานตะวันมอนโบสาวจนรับสายตา น้ำตาของเธอไหลพรากลงมาด้วยความคิดถึงสุดหัวใจลูกสาวแม่น่ารักที่สุดน่าเอ็นดูที่สุดเลยลูกณโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลท,ที่ทิศเหนือทำงานอยู่วันนี้ชายหนุม่มวุ่นวายทั้งวนันเพราะคนไข้มีเยอะมากเมื่อได้เวลาพักทิศเหนือจึงรีบกลับเข้าห้องพักทันทีพร้อมกับทิ้งตัวลงไปนั่งย่งเก้าอี้ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ทิดเหนือสะดุง้งเขารีบคว้าโทรศัพท์มากดรับสายครับแม่เดี๋ยวผมจะแวะซื้อเข้าไปให้นะครับได้ครับได้เมื่อกดวางสายพร่านสายตาก็มองมาที่โต๊ะเห็นนิตยาสารชื่อดังวางอยู่พยาบาลคนก่อนหน้านี้คงจะลืมเอาไว้ชายหนุม่มอดที่จะเปิดดูนิตยาสารไปพังๆไม่ได้แล้วดวงตาคู่สีนินก็เบิกกว้าง เมื่อพบกับหญิงสาวที่แต่งตัวดูดีทันสมัยยืนเคียงคู่กับนางแบบชื่อดังชายหนุ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเธอมากเลยอ่านชื่อเธอดีไซเนอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนี้คุณปานตะวันที่จบการออกแบบมาจากต่างประเทศปานปานกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่มาหาลูกไม่มาหาพี่บ้างสงสัยปานคงจะลืมเราสองคนพ่อลูกแล้วสินะ แล้ตอนนี้ปานก็ดังละด้วยชายหนุ่มโยนหนังสือลงไปที่พื้นแล้วก็ไม่หันมามองอีกเลยน้าบริษัทออกแบบเสื้อผ้าภายในห้องของผู้จัดการปานตะวันกำลังมองดูชุดที่ลูกน้องออกแบบเอามาให้ดูเธอขยำกระดาษจนยับยุย่ยี่ก่อนจะโยนลงไปในถังขยะแบบไม่ใยดีออกแบบเสื้อผ้าแบบนี้มันขายไม่ได้หรอกนะไปออกแบบมาใหม่ เธอตวาดใส่ลูกน้องที่กำลังนั่งก้มหน้าด้วยความกลัวลูกน้องคนนี้มาทำงานกับเธอเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็ดูท่าทางจะโดนเธอไล่ออกเสร็จแล้วกลับออกไปออกแบบให้พี่ดูใหม่ขอภายในพรุ่งนี้นะได้ค่ะพี่ปานเด็กใหมายรีบยืนขึ้นแล้วรีบออกจากห้องทันทีปานตะวันระบายลมมหายใจออกมาเสียงดังเฮ้ย <c oughs> เด็กสมัยนี้จบมาได้ยังไงกัน ออกแบบแบบนี้จะไปขายได้ยังไงตอนนี้ปานตะวันได้เร่อนขัน้นเป็นถึงผู้จัดก,การแผนกออกแบบและหญิงสาวยังรับงานข้างนอกออกแบบเสื้อผ้าให้กับดารานางแบบชื่อดังอีกด้วยเมื่ออยู่คนเดียวเงียบๆพรานก็คิดถึงบุตรสาวขึ้นมาอยากแอบไปหาลูกสาวจังอยากจะพาลูกสาวออกมาข้างนอกแต่ก็ทำไม่ได้เพราะกลัวว่าทิศเหนือจะไม่ยอม ตอนนี้เขาคงเกลียดเธอเข้ากระดูกดำแล้วสินะและคงเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงใจร้ายใจดำที่ทอดทิ้งลูกทิ้งสามีตอนนี้หญิงสาวก็ทำความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วและผู้เป็นป้าของเธอก็มีหน้ามีตาสามารถคุยโอ้อวดได้ว่าหลานสาวที่เลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาจบมาก็มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นป้าเลยไม่ค่อยใส่ใจและบังคับเธอปล่อยให้เธอได้ทำตามใจปานตะวันอยากพบลูกมากวันนี้เธอจึงมาบ้านของทิศเหนืออีกครั้งหญิงสาวยืนกดออดอยู่ที่หน้าประตูหญิงในวัยกลางคนอายุห้าสิบกว่าได้วิ่งออกมาจากบ้านมาเปิดประตูให้กับหญิงสาวเมื่อทั้งสองคนมองหน้ากันปานตะวันก็ยิ้มแยแยเธอไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง พราะผู้เป็นบารดาของทิศเหนือเคยเจอหน้าเธอแค่ครั้งเดียวตอนที่มารับหลานที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าคงจำหนูไม่ได้สิคะแล้วหนูเป็นใครละจ๊ะมาหาใครคือว่าหนูชื่อปานตะวันค่ะหนูเป็นแม่ของน้องอิงฟ้านางพรทิพย์ถึงกับตาโตอ้าปากค้างอยู่ชั่วขณะไม่คิดว่าหญิงสาวที่ทิ้งลูกทิ้งสามีไปนานหลายปีจะกลับมา แล้วนี่หนูมาที่นี่มีอะไรเหรอคือว่าหนูอยากจะมาเจอน้องอิงฟ้านะคะจะมาเจอน้องอิงฟ้าหนูทิ้งลูกไปสามปีแล้วตอนนี้อยากจะมาเจอฉันคิดว่ามันไม่เหมาะหรอกนะแบบเนี้ยเราจะบอกหนูอิงฟ้าว่ายังไงล่ะคือว่าหนูหนูไม่ทราบค่ะปานตะวันถึงกับน้ำตาคลอเธอกลัวจะไม่ได้เจอหน้าลูกงั้นหนูรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะ ฉันจะไปขอปรึกษาพ่อของน้องอิงฟ้าก่อนถ้าได้เรื่องอย่างไงฉันจะมาบอกนางพรทิพย์เข้ามาภายในบ้านก่อนจะต่อสายถึงลูกชายตาเหนือเกิดเรื่องใหญ่เหรอลูกคือว่าแฟนเก่าลูกเธอมาแล้วเธอก็อยากเจอน้องอิงฟ้าเมื่อทิศเหนือได้ยินดังนั้นก็ถึงกับตกใจอะไรนะครับแม่แล้วนี่แม่ให้เธอเข้ามาในบ้านหรือเปล่าเปล่าเปล่า แม่ให้เธอยืนรออยู่นอกบ้านแม่จะมาปรึกษาลูกว่าจะเอายังไงดีจะให้เธอเข้ามาไหมไม่นะครับแม่จนกว่าผมจะกลับไปผมไม่ยอมให้เธอพบลูกเด็ดขาดงั้นก็ตามใจลูกนะงั้นแม่ไปบอกเธอก่อนนี่หนูตาเหนือไม่ยอมให้หนูพบลูกหนูกลับไปก่อนเถอะนะมาวันอื่นก็แล้วกันทำไมล่ะคะทำไมถึงพบไม่ได้ตาเหนือบอกว่าถ้าอยากพบ ต้องมาพบตอนที่ตะเหนืออยู่ตอนนี้ตะเหนือยังไม่กลับจะกลับมาก็มืดมืดหนูกลับไปก่อนเถอะนะไม่เป็นไรค่ะคุณป้างั้นหนูขอยืนรอยอยู่ตรงนี้นะคะนางพรทิพย์เงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าตอนนี้มันเริ่มมืดครึม้มเหมือนว่าฝนกำลังจะตกในใจหล่อนก็อยากให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามารอด้านในแต่ก็กลัวว่าลูกชายจะไม่พอใจแล้วโกรธเอางั้นก็ตามใจหนูนะ งั้นฉันขอตัวเข้าไปด้านในก่อนก็แล้วกันนางพรทิพย์กลับเข้ามาที่บ้านปานตะวันตัดสินใจรอทิศเหนือเพราะอยากจะพูดคุยกับทิศเหนือให้รู้เรื่องหลายชั่วโมงผ่านไปฝนได้โปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายถึงแม้ว่ามันจะไม่ตกหนักแต่ทว่าฝนก็ไม่ทิ้งช่วงเลยร่างบอบบางยืนหนาวสานอยู่หน้าบ้านเธออยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่า เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาพบลูกสาวจริงๆเจ้าสุนัขตัวสีขาวเมื่อเห็นคนแปลกหน้ามันก็เห่าบ็อกๆอกเสียงดังทำให้น้องอิงฟ้ามองออกมาที่ประตูก็เห็นว่าน้าผู้หญิงคนที่เจอกันเมื่อวันก่อนยืนตัวสานอยู่ที่หน้าประตูลัวคุณย่าคะคุณยา่าคุณน้ายืนอยู่ที่หน้าประตูคะ่ะฝนตกเปียกหมดเลย น้องอิงฟ้าวิ่งเข้ามาภายในห้องครัวมาจับเสื้อคุณย่าเขย่าไปมาอะไรนะผู้หญิงคนนั้นยังอยู่หรอจ๊ะยังอยู่ค่ะตายจริงทำไมไม่กลับไปเนี่ยยืนอยู่แบบนั้นเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกด้วยความใจดีของนางพรทิพย์หล่อนจึงถือร่มแล้วกางออกไปหาปานตะวนันก่อนที่จะเปิดประตูให้ปานตะวันเข้ามายิ่งเห็นว่าหญิงสาวเนื้อตัวเปียกปอนหน้าแดงจดัด ก็รู้สึกสงสารเมื่อเข้ามาด้านในก็หาผ้าเช็ดตัวเอามาให้หญิงสาวแล้วก็ให้หญิงสาวเข้าไปเปลี่ยนชุดนางพรทิพย์ยื่นชุดของตัวเองให้กับปานตะวันนี่ชุดของฉันใส่ไปก่อนนะขอบคุณมากค่ะคุณป้าหญิงสาวรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาด้านนอกน้องอิงฟ้าวิ่งเล่นกับสุนัขตัวโปรโด,ดก็ได้ชนเข้ากับขาของปานตะวัน ปานตะวันก้มลงมองบุตรสาวก่อนจะคว้าตัวน้องอิงฟ้าขึ้นมาอุม้มหญิงสาวมองใบห,หน้าจิ้มลิ้มน่ารากักผ่านน้ำตาของปานตะวันก็ไหลลงมาด้วยความคิดถึงคุณน้าร้องไห้ทำไมคะเจ็บหรอคะอิงฟ้าขอโทษนะไม่เจ็บหรอกจ้าคือว่าน้าแสบตามีผงเข้าตาน,าน้านะ่ะคุณพ่อเคยบอกนะคะว่า ถ้ามีผงเข้าตาให้ไปลืมตาในน้ํายาล้างตาค่ะงั้นเดี๋ยวอิงฟ้าไปเอามาให้นะคะความน่ารักช่างโพดและไร้เดียงสาทําให้ปานตะวนันทั้งรักและทั้งโลงลูกสาวของเธอไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ผงออกจากตาน้าแล้วงั้นเราไปนั่งเล่นกันดีกว่าไหมคะดีค่ะคุณนาเล่นตุ๊กตาเป็นไหมคะเป็นสิคะนาชอบเล่นตุ๊กตา งั้นเรามาเล่นตุ๊กตากันดีไหมเด็กน้อยตบมือป้อปแปะด้วยความดีใจานางพรทิพย์แอบมองอยู่ข้างๆเผลอยิ้มออกมาเมื่อได้เห็นหลานสาวอยู่กับแม่แท้ๆนางพรทิพย์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอของอิงฟ้ากับปานตะวันที่กำลังเล่นกันกระหนุงกระหนิงแล้วส่งไปให้ลูกชายได้ดูเมื่อทิดเหนือเปิดวิดีโอดูเขาก็เผลยิ้มออกมา แต่ทว่ารอยยิ้มก็จางหายไปทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่าปานตะวันทิ้งเขาและลูกไปโดยไม่ใหญ่ดีคิดจะกลับมาหาลูกจะเอารูปไปจากชั้นหรอไม่มีทางทิศเหนือกำมือแน่นไม่มีวันที่จะให้ผู้หญิงคนนี้มาเอาแก้วตาดวงใจของเขาไปเด็ดขาดทิศเหนือกลับมาที่บ้านก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะใจร้อน เมื่อเข้ามาภายในบ้านก็รีบเดินตรงมาที่ห้องนั่งเล่นได้ยินเสียงหัวเราะสดใสของหญิงสาวต่างวัยก็ทำให้ชายหนุ่มชะงักฝีเท้าตอนแรกรู้สึกรุ่มร้อนมีแต่ความโกรธแค้นแต่ทว่าเมื่อมองมาที่ใบหน้าสวยที่ไม่เคยเปลี่ยนพร้อมกับรอยยิ้มและดวงตาที่จ้องมองมายังน้องอิงฟ้าแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ และนั่นก็ทำให้ทิศเหนือเกิดใจอ่อนขึ้นมาเขากระแอมดังๆัสองครั้งให้ปานตะวันรู้ตัวปานตะวันหันมามองทิศเหนือชายหนุ่มก็ยังหล่อคมเข้มไม่มีเปลี่ยนหุ่นของเขาก็สมาร์ทไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่มีแต่เพียงแววตาเท่านั้นที่ดูเย็นชาเหลือเกินคุณพ่อคุณพ่อมาแล้วเมื่อน้องอินฟ้าเห็นคุณพ่อ ก็ยืนขึ้นและรีบวิ่งมาหาทิดเหนือยกตัวบุตรสาวขึ้นก่อนที่จะก้มลงไปหอมแก้มป่องๆทั้งสองข้างด้วยความคิดถึงวันนี้ดื้มคะทำให้คุณย่าเหนื่อยไหมไม่ดื้อค่ะคุณพ่อคะคุณน้ามาเล่นตุ๊กตากับอิงฟ้าด้วยค่ะสนุกมากๆเลยเหลือจ้ะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมอิงฟ้าไปเล่นข้างนอกก่อนพ่อมีธุระสำคัญจะคุยกับคุณน้าคนนี้ ได้ค่ะน้องอิงฟ้าวิ่งออกไปด้านนอกเมื่อเหลือกันอยู่สองคนทิศเหนือก็นั่งลงตรงข้ามกับปานตะวันชายหนุ่มมองไปที่ใบหน้าสวยของเธอเขายอมรับว่าไม่ได้เจอกันมานานสามปีแต่เธอก็ดูสวยโบฉเฉีียวขึ้นคงจะเป็นเพราะบุคลิกการแต่งตัวของเธอและการแต่งหน้าของเธอนั่นเองเธอไม่ได้ดูเป็นเด็กสาวใสซื่อ เหมือนสปีที่ผ่านมาไหนคุณบอกว่าคุณจะยกน้องอิงฟ้าให้ผมยังไงละ่ะแล้วคุณมาเจอลูกทำไมมีเหตุผลอะไรคือว่าฉันฉันอยากจะมาเจอลูกบ้างในฐานะคนเป็นแม่คนหนึ่งคุณให้ฉันเจอน้องอิงฟ้าอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะอะไรนะนายคุณบอกว่าจะไม่มาเจอน้องอิงฟ้าอีกแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งน้องอิงฟ้ารู้ว่าคุณเป็นแม่น้องอิงฟ้าจะรู้สึกยังไง ที่คุณทิ้งเข้าไปตั้งสามปีหญิงสารู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจกับคำพูดของชายหนุ่มที่มาจี้ใจดำของเธอดวงตาของหญิงสาวแดงระเรื่อพี่เหนือพี่เหนือยังไม่หายโกรธปานหรอคะแต่มันก็สมควรแล้วที่พี่เหนือไม่ให้อภัยปานเพราะผู้หญิงดีๆที่ไหนจะทิ้งลูกไปได้ลงคอแต่ปานก็มีเหตุผลของปาน,นะคะ ปานเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันทิศเหนือยืนขึ้นเดินตรงไปหาหญิงสาวจับแขนของเธอแล้วออกแรงบีบก่อนที่จะกระชากร่างของเธอแรงๆจนใบหน้าของชายหนุ่มเกือบชิดกับใบหน้าของหญิงสาวไม่ต้องมาเสแสแ้งแกล้งทำผมรู้ว่าตอนนี้คุณได้เป็นดีไซเนอร์มีชื่อเสียงแล้วคุณก็เลยจะกลับมาหาลูกใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ถึงฉันจะกลับมาไม่มีอะไรเลยฉันก็คิดเสมอว่าฉันจะกลับมาหาลูกชายหนุ่มผักร่างหญิงสาวจะล้มตึงลงไปกับโซฟาออกไปจากบ้านของผมแล้ไม่ต้องมาหาน้องอิงฟ้าอีกผมไม่อนุญาตหญิงสาวนิ่งเงียบจนทำให้ทิดเหนือรู้สึกโมโหจับร่างของเธอแล้วฉุดขึ้นมาก่อนที่จะดันร่างของเธอออกไปจากห้อง แต่ทว่าหญิงสาวกลับร้มตึงลงไปต่อหน้าต่อตาเขานี่ไม่ต้องมาแกล้งเป็นลมหรอกนะลุกขึ้นมาแล้วออกไปจากบ้านผมได้แล้วแต่เ้ว่าปานตะวันนอนแน่นิ่งทําให้ทิดเหนือรู้สึกตกใจชายหนุ่มใช้หลังมือแปะไปที่หน้าของเธอเขารีบชักมือออกมาเพราะตัวของเธอร้อนเหมือนด่งไฟปานไม่สบายหรอเมื่อเห็นว่าหญิงสาวป่วย ความรู้สึกโกรธเกลียดเมื่อสักครู่ก็ผ่านหายไปกลายเป็นความห่วงใย,ายชายหนุ่มช้อนร่างของเธอขึ้นอุ้มก่อนจะพาเธอมาที่ห้องของเขาคุณหมอหนุ่มได้เช็ดตัวให้กับหญิงสาวเพื่อลดอุณหภูมิก่อนที่จะรีบไปหายาม,มาให้เธอกินปานคุณเป็นอะไรมากไหมด้วยความเป็นห่วงเขาจึงกระซิบถามเธอเบาๆที่ข้างใบหู หญิงสาวหันหน้ามาทางชายหนุ่มและจมูกของทั้งสองคนชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจความใกล้ชิดนั้นทำให้ความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อกันได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งจริงๆแล้วทิศเหนือก็ยังรักปานตะวันอยู่ทิศเหนือถึงไม่เคยมีใครเข้าหวังลึกๆว่าสักวนันปานจะกลับมาหาเขากับลูกแล้วเธอก็กลับมาจริงๆปานได้ยินพี่ไหม เสียงเรียกของชายหนุ่มอีกครั้งดังกึกก้องในโสดประสาทของหญิงสาวเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาเห็นใบหน้าของทิศเหนือหญิงสาวก็ฝืนยิ้มน้อยๆได้ยินค่ะพี่เหนือยกโทษให้ปานด้วยนะคะปานขอโทษหญิงสาวน้ำตาไหลออกมาอาบน้องสองแก้มรู้สึกผิดแต่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะมันคืออดีต ทิศเหนือปาดน,น้ำตาให้กับเธอก้มลงจุมพิษที่หน้าผากเนียนเอาไว้ค่อยพูดกันทีหลังเถอนะตอนนี้ปานไม่สบายมากนอนพักก่อนค่ะพี่เหนือสัญญานะคะว่าจะให้ปานมาพบลูกทิศเหนือพยักหน้าทำไมเขาจะไม่ให้พบล่ะก็เนี่เมื่อเขารอคอยเธอมาตลอดสามปีหลังจากนั้นปานตะวันก็แวะเวียนมาที่บ้านของทิศเหนือแทบจะทุกวัน พราะงานของเธอนั้นสามารถเข้าออกบริษัทได้ตอนไหนก็ได้ปานตะวันเล่นกับน้องอิงฟ้าและน้องอิงฟ้าก็ติดปานตะวันแจวันนี้นะ้าต้องกลับก่อนนะคะมันใกล้เย็นแล้วคุณน้านอนที่นี่ไม่ได้หรอคะนอนกับน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าอยากนอนกับคุณน้าสักวันหนึ่งคะ่ะไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะดุเอางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะ้าจะมาหาใหม่นะคะ คุยอะไรกันครับใครจะดูใครทิศเหนือปรากฏกายขึ้นได้ยินสิ่งที่น้องอิงฟ้าต้องการทิศเหนือกระตุกยิ้มที่มุมปากมองปานตะวันด้วยสายตาวาววับหลายวันที่ผ่านมาปานตะวันได้พิสูจน์แล้วว่าเธอนั้นรักรูปของเธอและเธอนั้นก็ยังมีใจให้กับทิศเหนือถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรเธอคงไม่มาเหยียบที่บ้านของเขาเป็นแน่ เมื่อทิศเหนือแน่ใจดังนั้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจสร้างความสัมพันธ์กับปานตะวันต่อไปคุณพ่อกลับมาแล้วคุณพ่อขาน้องอิงฟ้าจะให้นับปาน,นอนที่นี่ได้ไหมคะปานตะวันรอรุ้นคำตอบของทิศเหนือชายหนุ่มหมวัวเราะเบาๆได้สิคะทำไมจะไม่ได้ละ่ะคือว่าปานไม่มีเสื้อผ้านะคะพี่เหนือทำไมจะไม่มีเสื้อผ้าปานที่เคยอยู่ที่คอนโด พี่ไม่เคยทิ้งนะพี่เก็บเอาไว้อยู่ในตู้น้องอิงฟ้าคะเราไปจัดที่นอนให้กับนับปานกันดีกว่าน้องอิงฟ้ากระโดดชูมือด้วยความดีใจก่อนจะไปคว้าแขนของนับปานแล้วพาขึ้นไปอย่างห้องที่อยู่ชั้นบนนี่ไงเสื้อผ้าของปานปานน่าจะใส่ได้อยู่ชายหนุ่มหยิบเสื้อผ้าออกมาแล้วทาบกับตัวหญิงสาวพอดีเป๊ะ ปานตะวันถึงกับน้ำตาไหลไม่อยากเชื่อว่าทิศเหนือไม่เคยลืมเธอเลยเธอโผเข้ากอดทิศเหนือศบหน้าลงไปที่อกแกร่งแข็งแรงแล้วร้องไห้เสกสะอื้นอิงฟ้าเห็นคุณน้าร้องไห้ก็รีบไปกอดขาคุณน้าแล้วร้องไห้ตามคุณน้าเป็นอะไรคะทำไมต้องร้องไห้เจ็บตรงไหนล่ะคะปานตะวันย่อตัวแล้วอุ้มน้องอิงฟ้าขึ้น ก่อนที่จะเช็ดน้ำตาให้กับบดสาวนาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะนาร้องไห้ดีใจที่ได้กลับมาอยู่กับน้องอิงฟ้าและพี่เหนืออิงฟ้ามองไปที่ใบหน้าผู้เป็นพ่อก่อนที่จะกลับหันมามองใบหน้าของผู้เป็นแม่ด้วยสายตางงๆถ้าเกิดว่านาปานจะขอมาเป็นแม่ของน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าจะว่ายังไงครับน้องอิงฟ้าดีใจที่สุดเลยค่ะ น้องอินฟ้ารักนะปานงั้นตั้งแต่วันนี้นะปานจะมาเป็นคุณแม่ให้กับน้องอิงฟ้านะโอเคไหมครับน้องอิงฟ้าพยักหน้าแล้วกอดรอบคอของปานตะวันด้วยความดีใจปานตะวันยิ้มทางน้ำตาให้กับทิศเหนือทิศเหนือดึงตัวลูกสาวและภรรยาสุดที่รักมากอดเอาไว้เขามีความสุขที่สุดที่วันหนึ่ง เขาก็ได้มีวันนี้เสียทีวันที่ครอบครัวสมบูรณ์แบบมีพ่อแม่ลูกตกดืกเมื่อเห็นว่าน้องอิงฟ้าหลับไปแล้วทิศเหนือก็สะกิดปานตะวันที่นอนหลับอยู่ข้างๆปานหลับหรือยังยังค่ะมีอะไรหรอคะปานตะวันใบหน้าแดงจดัดรู้ความหมายของทิศเหนือดีว่าเขาต้องการอะไรทิศเหนือไม่รอให้เวลาผ่านไป ชายหนุ่มประคองใบหน้าของหญิงสาวและแตะริมฝีปากหนาอยากลงไปอย่างริมฝีปากบอบบางเนิ่นนานและดูดเดิมทีศเหนือรอคอยปานตะวันนานถึงสามปีตั้งแต่วันนี้เขาจะไม่ปล่อยให้เธอห่างกายเขาเด็ดขาดสุดที่รักของผมคุณเป็นแม่ของลูกและคุณก็เป็นภรรยาของผมผมจะไม่มีวันปล่อยคุณให้ไปไหนอีกแล้ว เชื่อใจและไว้ใจผมนะว่าผมจะดูแลคุณและลูกเองจบบริบูรณ์